รึกความเป็นไทยหลายคนอาจเคยตั้งคำถามในใจเวลาที่ดูหนังย้อนประวัติศาสตร์แล้วเจอฉากการถวายตัวเป็นมเหสีทำไมจะต้องทาหน้าขาวเขียนคิ้วโก่งเพราะว่าคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดังองค์สมมุติเทพซึ่งก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาบนโลกมนุษย์ดังนั้นหญิงสาวที่จะมาเป็นมเหสีสนมหรือนางในจึงเปรียบเสมือนนางฟ้าเทพธิดาบนสวรรค์ซึ่งมีผิวขาวนวลคิ้วโก่งดังคันศรตามความเชื่อในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นเดียวกับนางรำหลวงก็ถือเป็นหญิงสาวชาววังการแสดงรำต่อหน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์จึงต้องทาหน้าขาวให้งดงามราวนางฟ้านางสวรรค์นั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย